นี่คือพระตะเคียนที่แกะสลักด้วยไม้ตะเคียนพระพุทธรูปนะคะด้านล่างจะเป็นรากของไม้ตะเคียนด้านบนจะเป็นองค์พระนะคะปางมารวิชัยทอดพระเนตรลงสวยงามมากค่ะมีชาวจีนชาวมาเลย์ชาวอินโดนีเซียนะคะก็จะเดินทางเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็เป็นที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากแล้วก็โด่งดังมากเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนอายุนับร้อยปีนะคะแล้วก็องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์หรืออาจจะในประเทศก็ได้นะคะฉะนั้นเราสามารถที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็ชื่นชมพระพุทธมารวิชัยนะคะปางมารวิชัยนี้ได้ที่นี่นะคะสามปีดิชานี้เรื่อยๆกว่าๆจะเสร็จวันนี้ต้องแบบมาอู้ค่าเป็นเกือบล้านน้องป้าต้นไม้ต้นใหญ่มากยูนิเก็ตของพม่าพวกเขารักษาต้นไม้ได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะถ้าพูดไปไม่ได้รักษามันเกิดขึ้นเองเออมันก็ขึ้นใครเข้าไปแสดงไปไอ้ปวดติดต่อติดรูไอ้ตุ่มพื้นเลยเลยจากพม่าเลย